ของคุณลุงบอกกับเราว่าตื่นแต่เช้าตีห้าทุกวันเดินขึ้นไปที่ดาดฟ้าทำงานบ้านทั่วๆไปเก็บกวาดบ้านดูแลสวนรดน้ำต้นไม้ถือเป็นการออกกำลังกายไปในตัวพอได้เวลาตอนกลางวันในช่วงที่ลูกสะใภ้ไม่อยู่บ้านก็จะทำอาหารรับประทานเองพร้อมกับทำกิจกรรมตามความชอบฟ้าก็เป็นต้นไม้บ้างเก็บกวาดบ้านตัดฟ้ารดน้ำต้นไม้กลางวันลงมาข้างล่างก็เหมือนเดิมอ่ะเก็บกวาดต้นไม้ถูบ้านก็มีทำอาหารด้วยบางครั้งลูกสะใภ้ไม่อยู่เราก็ทำเองสำหรับเรื่องเคล็ดลับของลุงพรชัยได้บอกว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษเวลาทานอาหารควรงดอาหารประเภทของทอดของมันทานข้าวแต่น้อยและออกกำลังกายด้วยการซิทอัพยกเวทและเดินประมาณครึ่งชั่วโมงของมันมันอย่าไปกินเรื่องหน่อยเลยก็ออกกำลังกายแล้วก็อย่ากินเยอะพวกข้าวเคลอะไรนะกินน้อยๆใช้ยกลูกเล็กเนี่ยกินยกนี้แล้วก็สิ่งอ้ำสองอย่างเท่านั้นอย่าลืมมาให้ได้เล่นเท่าไหร่ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงประมาณครึ่งชั่วโมงแต่เดินเยอะเดินมันก็ออกไปข้างนอกมันเดินในเรื่องของจิตใจนั้นความที่เป็นคนมีจิตใจแจ่มใสคุณลุงก็อาศัยเวลาว่างในการร้องเพลงและออกไปพบปะกับกลุ่มเพื่อนทำให้ทุกวันนี้คุณลุงพรชัยอยู่ได้อย่างมีคุณค่ามีประโยชน์มีความสุขกับตนเองสุขกับสังคมผู้สูงวัยของตนเองสู่การเป็นผู้สูงวัยสุขภาพดีนั้นไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเลยใช่ไหมครับคุณล่ะครับพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้สูงวัยสุขภาพดีกับเราสวัสดีครับ